ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หุ้นเก่าเนาะที่เราให้ไว้นะครับก็มีทิปันไอครับก็บวกมา 3.57% นะครับตรงเนี้ยก็ยังบอกครับอย่างที่บอกนะครับก็คือมันเป็นหุ้นที่อยู่แนวโน้มที่ข้างล่างครับแล้วก็คือได้ง่ายคือเป็นหุ้นพักตัวครับโอกาสเสี่ยงเนี่ยมีน้อยนะครับแล้วก็การที่จะอัพไซด์ขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็น่าจะพอมีพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นอัพเทรนนะครับทิปไนยังคงน่าลงทุนต่อเนื่องนะครับโดยวันนี้ผมคิดว่าน่าก็น่าจะน่าลงทุนอยู่นะครับโดยทิปไนเองเนี่ยก็ไม่ควรหลุดลงมาที่ประมาณสัก7.10 บาทหรือ7 บาทห้ามหลุดนะครับเรามาดูตัวที่2ครับเป็น AAV นะครับจริงๆแล้วก็บวกประมาณ 1.45 ใช่ไหมครับตรงนี้ยังไม่บอกอะไรที่เป็นนัยยะเหมือนตัวก่อนหน้าที่เป็นที่เป็นไอใช่ไหมครับตัวเนี้ยถ้ายังไงยังไม่เบรกที่ 2.86 ขึ้นมาได้เนี่ยโอกาสยังมีที่จะกลับตัวเป็นดาวไซด์นะครับลงมาได้ยังไงลุ้นให้ทะลุ 2.86 เราค่อยfollow by อีกทีหนึ่งก็ได้ครับAAV นะครับไม่ควรหลุด 2.68 ลงมานะครับถ้าอย่างนั้นก็ด้านบนคงจะต้องรออีกสักพักนะครับสำหรับตัวบัฟนะครับตัวนี้ยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับลักษณะคล้ายๆกับ AAV นะครับยังไม่ได้บอกอะไรที่เป็นนัยยะนะครับไม่ขึ้นไม่ลงนะไม่ควรหลุดนะครับต่ำลงมากว่า26นะครับไม่ฉะนั้นก็อาจจะมองอัพเทรนด์ด้านบนน่าจะต้องรออีกสักพักนะครับถ้าเลย28ไปได้นะครับก็จะมองเป้าด้านบนนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ 29.50 ไฮเดิมก่อนนะครับสำหรับบัฟตัวสุดท้ายคือเส้นนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ไซด์เวย์อัพนะครับอยู่ในกรอบอยู่นะครับต้องระวังอีกอย่างนึงนะครับก็คือวันพรุ่งนี้อาจจะเซตอาจจะลบตามตลาดโลกนะครับแต่ถ้าหุ้น 3-4 ตัวนี้ยังไม่หลุดนะครับผมคิดว่าน่าจะมีแรงดึงกลับได้นะครับในส่วนของหุ้น4ตัวนี้นะครับเรามาดูหุ้นที่น่าตัวเซนเนี่ยยังเป็นตัวที่จับตาในสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูหุ้นที่เหลือนะครับตัวที่2นะครับเป็น AU นะครับ After U ตัวนี้ลักษณะของกราฟเนี่ยก็คล้ายๆกับเซนนะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าวันพรุ่งนี้นะครับตัว AU ไม่หลุด 11.7 11.6 นะครับไม่ทำโลเนี่ยตัวนี้คาดหวังที่เป็นไซด์เวย์อัพนะครับโดยที่จะต้องเบรก 12.6 ขึ้นไปให้ได้นะครับเพื่อที่จะฟอร์มตัวเป็นอัพเทนนะครับแนวต้านอยู่ที่ 14.6 นะครับดูทีละจุดไปก่อนนะครับตัวที่3นะครับเป็นพี่โมนะครับพี่โมเนี่ยจะคล้ายๆกับที่เป็นไอนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านแนวต้านนะครับเส้นกดเทรนด์ไลน์อยู่ตัวพี่โมเนี่ยต้องผ่าน 3.30 ขึ้นไปก่อนนะถึงจะมองว่ามีอัพไซด์ขึ้นไปด้านบนได้นะครับที่แนวต้าน 3.62 ก่อนแต่ถ้าพี่โมนะครับหันหัวกดต่ำลงมากว่า3บาทก็ให้ถอยก่อนครับน่าจะยังไม่ไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพตลาดอีกทีตัวสุดท้ายนะครับเป็นแบมนะครับแบมเนี่ยยังคงไซด์เวย์อยู่นะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับตามรูปถ้าสามารถทะลุ 22.3 22.2 ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะมองไปทดสอบแนวต้านด้านบนที่23แล้วก็24 25อีกทีหนึ่งนะครับเป็นหุ้นที่แลกการ์ดมากพอสมควรนะครับตัวนี้คิดว่าน่าจะไม่ลงลึกมากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเฝ้าจุดเฝ้าระวังนะครับไม่ควรหลุดก็คือ21บาทนะ 21.6 เนี่ยก็ต้องเตรียมถอยแล้วครับสำหรับแบม
ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอย่าพยายามไล่หุ้นตัวที่ขึ้นสูงมากเกินไปนะครับเพราะว่าอัตราเสี่ยงที่มันจะระเบิดลงมาด้านล่างค่อนข้างที่จะมากนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับสถานการณ์แบบนี้สวัสดีครับ